มวยไทยรายวันประเดิมกันที่นักชกคู่ค้ำมุมแดงนะครับวันนี้ครับอยู่ข้างผมนะครับเพชรวิชิตสจวิชิต8ริ้วครับสวัสดีครับน้องชายเพชรวิชิตนี่หลายคนไม่คุ้นชื่อเดิมเราเพชรสมพงษ์เพชรสมพงษ์ก่อนเพชรสมพงษ์น้องแบงค์น้องแบงค์ชื่อนี้เป็นชื่อที่3แล้วนะครับผมใครตั้งให้เนี่ยเพชรวิชิตลุงสจครับลุงสจตั้งให้เป็นวิชิตเลยครับก็วันนี้ได้ประเดิมชื่อใหม่เป็นไงก็ดูบนเวทีเลยครับเต็มที่นะครับผมโอ้ร่างกายเป็นไงเนี่ยไฟนี้ดีดีนะน้ำหนักเป็นไงครับเพชรสมพงษ์เมื่อช่วงเช้าเกินจุดสองครับจุดสองเท่านั้นเองตอนนี้ได้ผ่านเรียบร้อยเรียบร้อยดูเนื้อตัวน้องครับทั้งน้ำทั้งเหงื่อร่างกายดีดูดีเหลือเกินอยู่ที่ค่ายสจชิดเนี่ยมีใครคู่ปล้ำคู่ซ้อมให้เราบ้างก็มีเพชรลุงรักเต็มร้อยแล้วเปียวปากเพชรลุงชกวันนี้ด้วยครับผมวินคู่ไหมเนี่ยวินคู่วินคู่นะนั่งรถมาก็เหนื่อยแล้วรถติดไหมกี่ชั่วโมงสองชั่วโมงได้นะครับผมแต่น้ำหนักเราเนี่ยสบายก็ถือว่าลดไม่มากมายอะไรนะฟอร์มหลังไงบ้างครับเพชรวิชิตก็แพ้ศิวกรชนะวันมิชิตแล้วก็ชนะเพชรเมืองไทยครับสองไฟหลังนี่ถือว่ามาโชว์ไว้สวยเลยครับไฟนี้เจอทางด้านเพชรไพลินสิงห์บ้านสั่งเคยเห็นเขาโชคไหมเพชรไพลินเป็นมวยสายไหนก็ฝีมือก็ได้เขาก็ได้เจอทรงนี้เป็นไงเขาเพิ่งขึ้นมาแต่เขาสดแรงเหลือเกินครับก็เจอกันบนเวทีเลยครับก็บนเวทีนะเดินไหนดีเพชรวิชิตก็ดูสถานการณ์นะครับดูสถานการณ์ก่อนถ้าเล่นนอกชนะนี่ก็ไม่เดินครับถ้านอกแพ้นี่ก็เดินประกบในครับฟอร์มหลังๆก็ถือว่าดีนะปัจจุบันรับค่าตัวเท่าไหร่30,000ครับ30,000บาทครับเรื่องอัตราฉีดมีไหมสจก็ต้องดูอีกทีถ้าเป็นรองนี่มีแน่นอนนะอายุกี่ปีแล้วปีนี้เรา19ปีนะมีนะมวยที่ชื่นชอบไหมในดวงใจก็พี่สลาวุฒิครับชอบสลาวุฒิพิทักษ์ป่าผาแดงหรือว่าสจวิชิตนะครับวันนี้ได้เรากับเพชรลุงนี่คิดว่าจะเบิกล่องนำชัยให้สลาวุฒิก่อนได้ไหมน่าจะได้ครับน่าจะได้นะครับเราเป็นนักชกจากจังหวัดชลบุรีครับอำเภออะไรครับอำเภอเมืองครับขอกำลังใจครับแฟนมวยจังหวัดชลบุรีนะครับแล้วก็อำเภอแปดริ้วฉะเชิงเทราครับช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยวันนี้มาต่อยเต็มที่ครับเก็บชัยชนะเป็นไฟที่3ได้ไหมได้ครับครับผมนี่เลยครับใจครับของเพชรวิชิตนะหรือว่าเพชรสมพงษ์ครับมั่นใจครับวันนี้หลังจากฟังความพร้อมนะครับของด้านเพชรสมพงษ์ไปแล้วนะครับเราข้ามมาดูด้านน้ำเงินกันบ้างนะครับเพชรไพลินสิงห์บ้านสร้างสวัสดีครับเป็นไงเพชรไพลินครับน้ำหนักเช้านี้ครับ107ครับ107ปล่อยพิกัดเท่าไหร่107ครับ107มาพอดีเลยเป็นไงวันนี้เจอกับทางด้านเพชรสมพงษ์ก็เห็นรูปร่างเขายังยังครับยังเลยแล้วตอนนี้นี่เราผ่านเรียบร้อยเรียบร้อยจะกราบยังนะครับกราบแล้วไม่ดูรูปร่างคู่ชกเลยวันนี้ไม่ดูนะรอดูตอนเย็นครับไฟนี้เป็นไงครับเก็บตัวฟิตซ้อมที่ไหนค่าย PK ครับPK มาเก็บตัวได้กี่อาทิตย์3อาทิตย์นะ3อาทิตย์ได้ร่างกายเป็นไงไฟนี้เต็มร้อยครับเต็มร้อยครับนี่ดูสภาพร่างกายเนื้อตัวของด้านเพชรไพลินช่วงหลังนี้ได้ข่าวว่าสดมากไม่แพ้ใครมากี่ไฟเลยครับ3ไฟแล้ว3ไฟชนะใครมาบ้างบอกแฟนมวยเลยชนะเอกชัยสัจจเล้งเมืองนนท์ครับก็ยอดพยัคฆ์พอเจริญแพทย์ก็กิติชัยสาธิตซีดีโอ้ช่วงหลังนี้ถือว่าสดมากรู้ไหมว่าเพชรสมพงษ์เนี่ยคู่ชกเขาเป็นมวยสไตล์ไหนวันนี้เจอของแข็งเลยฝีมือครับฝีมือแล้วเรานี่วางเกมวางแผนวางไงบ้างไฟนี้ตีเข่าตีเข่าต้นนี้มาศอกมีไหมมีครับมีเหมือนเดิมนะครับสองไฟหลังนี่ที่ชนะนี่น็อกด้วยหรือเปล่าไฟล่าสุดน็อกครับไฟล่าสุดน็อกครับวันนี้นี่เจอเพชรสมพงษ์เราได้ศึกษาเกมการชกเขาไหมศึกษาครับดูแล้วไงหินไหมเกิดไม่เท่าไหร่ครับไม่เท่าไหร่การผ่านมวยนี่เป็นรองนะวันนี้107เท่ากันหรือว่าเขาต่อให้เท่ากันเท่ากันวัดชั้นไปเลยครับพิกัดน้ำหนักเป็นไงครับ107ไฟนี้ดีครับสบายนะสบายสุดได้เท่าไหร่เพชรไพลินก็107ครับ107ดูแล้วไฟนี้เนี่ยวางเกมวางคิดว่าถ้าสมมติผ่านพี่สมพงษ์ไปได้นี่เราอยากเจอใครเจอมองไว้ยังจังครับยังนะทำไปให้ดีที่สุดแต่ละไฟครับปัจจุบันนี้รับค่าตัวเท่าไหร่20,000ครับ20,000ครับเป็นไงอาจงอาชีพไฟนี้เสียแขกแล้วก็ลูกพี่ยังไม่ได้อาชีพเลยแล้วไฟที่ผ่านมา3ไฟนี่มีบ้างไหมก็มีได้อาชีพทองอาชีพทองนะอายุกี่ปีแล้วครับปีนี้เพชรไพลิน19ครับ19ปีนะเรามีนักมวยที่ชื่นชอบไหมในดวงใจก็มีโปรแก้วครับชื่นชอบโปรแก้วทำไมถึงชอบพี่เขาครับชอบเปียวเข้าดูดันชอบเข้าดูดันนะเรานี่เป็นนักชกจากจังหวัด
ชัยภูมิชัยภูมิอยู่อำเภออะไรครับบำเหน็จนรงค์ครับขอกำลังใจเลยครับว่าอุตส่าห์เลยครับแฟนมวยจังหวัดชัยภูมิครับเกิดซอยเสียผมนะครับทำให้ดีที่สุดครับไฟนี้ได้เก็บชัยนะเป็นไฟที่4ได้ไหมได้ครับครับผมนี่แหละครับความมั่นใจของเพชรเบลินนะครับก็เป็นใจด้วยครับช่วงนี้ร่างกายดีแล้วก็ฟอร์มสดครับมวยไทยรายวัน